ขอให้ถูกหวยรอบนี้หนุ่มขอพรท้าวเวสสุวรรณช่วยปลดหนี้เผยเลขเด็ดหนุ่มพาครอบครัวขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดดังเมืองนครปฐมช่วยปลดหนี้สินหลังถูกหลอกลงทุนสูญเงิน 20,000 บาทลุ้นเลขเด็ดหางประทัด 1,000 นัดด้วยเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่13มีนาคม2566ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวถนนเพชรเกษมกม39ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนายมีนาสุรชัยนาคีอายุ41ปีเดินทางมากรุงเทพมหานครพร้อมกับครอบครัวเพื่อขอพรท้าวเวสสุวรรณเสริมสร้างความเป็นมงคลชีวิตหนุ่มพาครอบครัวขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดดังเมืองนครปฐมช่วยปลดหนี้สินหลังถูกหลอกลงทุนสูญเงิน 20,000 บาทโดยได้เตรียมข้าวของมาบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณพร้อมประทัด 1,000 นัดจากนั้นได้ถวายพวงมาลัยกุหลาบสีแดงคล้องที่องค์ท่านก่อนจะก้มหน้าผากจรดกระบองยันกายของท้าวเวสสุวรรณเพื่อขอพรโชคลาภความสำเร็จตามความเชื่อนายมีนากล่าวว่าเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาตนได้เข้าไปในเว็บไซต์หนึ่งแต่ปรากฏว่าเห็นมีการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องการลงทุนจึงเข้าไปสมัครและโอนเงินเข้าไปจำนวน 20,000 บาทแต่เมื่อรีเช็ควนกลับเข้าไปในเว็บไซต์นั้นอีกทีปรากฏว่าเข้าเว็บนั้นไม่ได้แล้วนำซ้ำเงินที่โอนเข้าไปหวังจะร่วมลงทุนกลับไม่ได้คืนอีกด้วยถือเป็นบทเรียนเงินที่ถูกโกงไปไม่มากแต่รู้สึกเจ็บใจมากกว่านายมีนากล่าวต่อว่าตนจึงได้มาขอพรถวายประทัดกับองค์ท้าวเวสสุวรรณเพื่อหวังเอาเลขหางประทัดไปเสี่ยงโชคปลดหนี้ประกอบกับมาขอพรเรื่องหลานสอบเอนทรานเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยด้วยจึงมาพร้อมกันหมดครอบครัวหลังจากกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณเรียบร้อยนายมีนาพร้อมครอบครัวได้จุดประทัดถวายท้าวเวสสุวรรณส่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเมื่อสิ้นเสียงสุดท้ายของประทัดนายมีนาได้ขึ้นไปหยิบหางประทัดลงมาปรากฏเป็นหมายเลข 22-493 โดยนายมีนายกมือท่วมหัวบอกว่าขอให้ถูกหวยในรอบนี้ด้วยเถิดและแปลกมากเพราะเลข 22 ตรงกับเลขที่บ้านของตนเองพอดียังไงตนก็ต้องซื้อเก็บไว้แน่นอนขณะขอพรตนเองก็มีความตั้งใจหวังได้โชคจะกลับมาทำบุญกับท้าวเวสสุวรรณอีกผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่ที่มีความสูงกว่า4เมตรของวัดสว่างอารมณ์องค์นี้ได้ประกอบพิธีหล่อขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565ที่วัดสว่างอารมณ์โดยมีสมเด็จรัตนมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเททองหล่อรวมถึงหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีต้นตำรับท้าวเวสสุวรรณเกจิดังทั่วสารทิศมาร่วมในพิธีพุทธพิเศษเททองหล่อครั้งนี้ด้วยถือเป็นพิธีใหญ่ที่สุดของภาคกลางโดยนำมาประดิษฐานที่วัดสว่างอารมณ์เมื่อวันที่30สิงหาคม2565ซึ่งสร้างความฮือฮามากมายเนื่องนักเสี่ยงโชคได้โชคลาภเลขเด็ดกันจำนวนมากอิจฉาไม่ไหวเจ้าสาววัย40ถึงแต่งช้ากว่าเพื่อนแต่สินสอดเทียบเงินทองมาครบอายุเยอะแล้วไงเจ้าสาววัย40แต่งงานช้ากว่าเพื่อนแต่ช้าได้พระเล่มงามเพราะได้สินสอดทั้งเงินทั้งทองทำคนอิจฉาเทียบเมื่อเร็วๆนี้วิดีโองานแต่งของเจ้าสาววัย40คนหนึ่งกำลังได้รับความสนใจบนโซเชียลเวียดนามโดยมีวิดีโอมีแคปชั่นว่าแต่งงานช้าก็ไม่ได้แย่แค่จะหนักนิดหน่อยและคำว่าหนักที่เจ้าของวิดีโอหมายถึงคือทองคำที่อยู่เต็มตัวเจ้าสาวจากวิดีโอแสดงให้เห็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกำลังทำพิธีรับของขวัญจากสมาชิกในครอบครัวเจ้าบ่าวสวมสูทสีดำหรูหราส่วนเจ้าสาวสวมชุดสีแดงดูสง่างามและดูมีอำนาจสิ่งที่ดึงดูดสายตาของผู้คนคือต
รงหน้าของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีเครื่องประดับกำไลทองคำแหวนทองคำสร้อยทองคำและอื่นๆวางอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้เจ้าสาวยังได้สินสอดเป็นเงินสดอีก230ล้านดองหรือราวๆ 3.3 แสนบาทต่อมาซังเลผู้เป็นเจ้าของวิดีโอเปิดเผยว่าเขาเป็นช่างแต่งหน้าของเจ้าสาวงานแต่งถูกจัดขึ้นวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าสาวมีชื่อว่าคุณหนุงส่วนเจ้าบ่าวชื่อว่าแทงดานในวันงานเจ้าสาวมีความสุขกับความรักและของขวัญที่ได้รับมากแม้ว่าจะแต่งงานช้าไปหน่อยแต่พวกเขาก็เป็นคู่ที่ใช่สำหรับกันและกันขอบคุณที่มาซาโอสตาร์แห่สองเลขเด็ดทะเบียนรถบิ๊กตู่ลุยราชบุรีไหว้หลวงพ่อสมปรารถนาวัดหุบกระทิงชาวบ้านแห่สองเลขเด็ดทะเบียนรถบิ๊กตู่ลงพื้นที่ราชบุรีไหว้หลวงพ่อสมปรารถนาวัดหุบกระทิงชาวบ้านชูป้ายเชียร์ลุงตู่อยู่ต่อเมื่อวันที่13มีนาคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมคณะโดยเมื่อเวลา9นาฬิกานายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์พลม.2 รอ.เขตพญาไทกรุงเทพมหานครจากนั้นจุดแรกเวลา10นาฬิกาพลเอกประยุทธ์เดินทางด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลพาดสีขาวทะเบียนกค.9ราชบุรีมายังวัดหุบกระทิงตำบลเบิกไครอำเภอบ้านโป่งโดยทันทีที่มาถึงนายกรัฐมนตรีได้ทักทายกับนักเรียนโรงเรียนวัดหุบกระทิงที่มารอเจอนายกรัฐมนตรีที่บริเวณรั้วโรงเรียนจากนั้นพลเอกประยุทธ์สักการะพระประธานอุโบสถหลวงพ่อสมปรารถนาและนมัสการพระมหาสงกรานต์สันติกโรเจ้าอาวาสวัดหุบกระทิงผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์ปชป.และนางสาวกุลวลีนบอมรบดีส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐคปชร.ที่เตรียมย้ายมาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.เดินทางมาต้อนรับรวมทั้งมีชาวบ้านมารอต้อนรับพร้อมชูป้ายข้อความทำแล้วทำอยู่ทำต่อเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนลุงตู่สู้สู้หนีเมียมาเชียร์ลุงลุงตู่อยู่ยาวยาว